ขนมพายอะค่ะอยากทราบว่ามันมีกี่ประเภทอะค่ะในลายที่ง่ายเนี่ยใช้เวลาประมาณ10นาทีนะนานๆจะเจอลายที่ยากบางลายยากมากเพราะว่าเวลาโดนอากาศเย็นๆนะถุงกันท่าหดไปต่อกันที่สายทางโทรศัพท์นะคะเป็นสายของคุณนางค่ะถ้าอยากจะทราบเกี่ยวกับการทำขนมพายอะค่ะอยากทราบว่ามันมีกี่ประเภทอะค่ะการทำหมันชายใช่มีกี่ประเภทผลข้างเคียงอะค่ะการทำหมันชายต้องเข้าใจว่าเป็นหมันถาวรนะฮะหมันถาวรนะฮะการทำหมันใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีโอ้นิดเดียวเร็วมากแล้วปัจจุบันเราใช้รูเจาะนะไม่มีรอยเย็บเลยเจาะตรงไหนครับคุณหมอนะเราจะจับถุงกันท่าแล้วก็เจาะรูเข้าไปจะเป็นแคมปลายแหลมเจาะเป็นรูเข้าไปนะแล้วก็ดึงท่อน้ำเชื้อเนี่ยผ่านรูนี้ขึ้นมาครับนะแล้วก็มาตัดทางด้านนอกในลายที่ง่ายเนี่ยใช้เวลาประมาณ10นาทีนะนานๆจะเจอลายที่ยากบางลายยากมากเพราะว่าเวลาโดนอากาศเย็นๆนะถุงกันท่าหดพอถุงกันท่าหดเนี่ยเราจะคำท่อน้ำเชื้อแทบจะไม่ได้ยิ่งมือหมอไปสัมผัสยิ่งหดเข้าไปใหญ่เลยครับหรือเวลาบางทีเราทำความสะอาดเย็นๆเนี่ยคนไข้หดนะพอถุงกันท่าหดบางรายยากต้องยอมรับหาไอ้เจ้าเส้นนั้นไม่เจอครับนะอาจจะมีสัก1 ใน 10รายที่เจอปัญหาอย่างนี้ก็ทำให้การทำหมันเนี่ยอาจจะกินเวลาไปถึง20นาทีได้ตอนผ่าตัดเนี่ยตอนเราดึงท่อขึ้นมาเนี่ยคนไข้มักจะจุกนิดหน่อยนะจุกเล็กน้อยแล้วพอตัดปั๊บคนไข้บอกจุกคล้ายๆมีใครบีบลูกกันทะนะพอตัดท่อขาดปั๊บหายจุกเลยนะแล้วก็ย้ายมาทำอีกข้างหนึ่งสองข้างนะฮะจุกสองโอ้โหต้องทำสองข้างเลยสองข้างนะเพราะว่ามีท่อน้ำเชื้อสองอันแล้วก็ข้อเสียของการทำหมันชายก็คือว่ายังไม่เป็นหมันทันทีต้องนัดมาตรวจน้ำสุจิประมาณ3เดือนหลังจากนั้นอันนี้คือข้อเสียที่สำคัญคือหลังจากทำเสร็จแล้วไอ้สิ่งที่พุ่งออกมายังมีสเปิร์มอยู่ใช่ครับใช่ครับค้างอยู่ในท่อส่วนถุงด้านเคียงเกี่ยวกับด้านอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยด้านอารมณ์อารมณ์ไม่มีผลเลยการบ้านการสร้างฮอร์โมนปกติทุกอย่างนะเคยได้ยินมาว่าคนที่เคยทำแล้วแบบพอต่อไปจะแบบคือเลอะเลือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนี่ยิ่งไม่เกี่ยวเลยกองไปเลยเงี้ยอันนี้ยิ่งไม่เกี่ยวเลยครับเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่มีผลกระทบยังสร้างฮอร์โมนตามปกติเขายังสร้างฮอร์โมนเหมือนเดิมนะคะการมีเซ็กซ์เนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่บอกว่าดีขึ้นเพราะอะไรครับกังวลเรื่องท้องเมื่อก่อนเนี่ยหนึ่งกังวลเรื่องท้องแต่ไม่เท่าไหร่พอลุกไปหยิบถุงยางเนี่ยพอคนเราถึงวัยนึงเนี่ยนะคนไข้จะบ่นว่าเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนสบายมากนะเดินไปแปรงฟันกลับมายังแข็งอยู่เดี๋ยวนี้เดินไปหยิบถุงยางแป๊บเดียวฉีกเฉิกปั๊บเฮ้ยใส่ไม่เข้าแล้วหลับซะแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ทำให้คุณภาพการมีเซ็กซ์ดีขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับRock it.